สวัสดีครับคุณกำลังฟังซิตี้เทลทอล์คพอดคาสต์นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับเอพิโซดที่183นะครับพี่โจก็จะมารีวิวตรังมาราธอน2024นะครับผมหมูทีวุฒิโมเดอเรเตอร์ซิตี้เทลทอล์คพอดคาสต์นะครับเป็นหัวหน้าจัดรายการสะดวกนะครับนานๆมีแอคทิวิตี้หรือว่าพี่โจไปวิ่งเนี่ยก็จะเอารีวิวของเรสที่น่าสนใจในทั่วประเทศไทยเนี่ยมาฝากพวกเรานะครับตรังมาราธอนวันที่บันทึกเป็นวันอาทิตย์นะครับที่14กรกฎาคม2567เนาะ2024ครับพึ่งวิ่งจบสดๆเลยนะวันนี้แล้วก็มาบันทึกผลการกันนะโจครับก็สวัสดีฮะโอ้วันนี้ตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักเลยที่ตรังฮะก็ถือว่าผู้จัดงานโชคดีนะตอนวิ่งตั้งแต่เมื่อวานก็ฝนไม่ตกแต่ว่าวันศุกร์ฝนตกนะมันเสาร์ฝนไม่ตกนะแล้วก็มาวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่ตีสามมาเนี่ยตีสองตีสามเลยนะฝนก็ยังไม่ตกนะแต่พอหลังเขาเก็บงานไปนี่ฝนก็นำมาจนถึงตอนนี้ครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองฮะยังไม่เลิกไอ้ฝนยังไม่หยุดตกครับก็ตอนแรกว่ากะว่าจะขับรถเที่ยวตรังนะไปเที่ยวที่นึงแล้วขับไปส่วนพฤกษศาสตร์อะไรอยู่นอกเมืองอะเห็นมันมีสะพานบนต้นไม้อะไรว่าจะไปเดินดูเล่นค่าเวลาเพราะว่าเครื่องบินออกประมาณ5โมงกว่าไงไปถึงก็จริงๆฝนก็ตกตลอดทางก็แหละแต่ก็รู้ว่ามันจะหยุดตกหรือเปล่าวะไปถึงก็ยังตกอยู่ก็เลยขับรถกลับมาหาข้าวกินแล้วก็ไม่มีอะไรทำอะคือตอนนี้ก็ยังตกอยู่ก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จนกระทั่งไปถึงเวลาเครื่องบินออกเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้ฮะเพราะฝนตกก็เบื้องหลังเบื้องหน้าเนาะของงานตรังมาราธอนงานนี้นะครับงานวิ่งก็ถือว่าไม่ใหญ่นะแต่เป็นงานวิ่งดูน่าจะอบอุ่นคือตรังมาราธอนเนี่ยต้องถือว่าเป็นก็เรียกอะไรนะได้รถเรสลาเบลอะเป็นลาเบลเป็นป้ายแปะของ IAAF อะInternational อะไร Athlete อะไรนะฮะก็ที่จัดงานรับไปงานวิ่งอะไรใช่ไหมฮะก็เขาได้มา5ปีฮะเขาเซอร์ติฟายแล้วก็ได้ไอ้ลาเบลอันเนี้ยมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ครั้งแรกๆอะมั้งที่เขาจัดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมาวิ่งสนามนี้แล้วได้เวลาควอลิฟายไทม์ควอลิฟายอิงไทม์เนี่ยก็น่าจะเอาไปยื่นได้ถ้าได้ตามเกณฑ์นะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็อยากจะมาทดลองวิ่งเพราะว่าก็งานก็ถ้าได้ลาเบลนี้ก็ถือว่าเป็นงานมาตรฐานนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านใน Facebook ของงานนะฮะเขาค่อนข้างจะมีกฎระเบียบแบบว่าค่อนข้างจะเข้มงวดเลยนะฮะเข้มงวดมากเลยนะฮะเข้มงวดทุกอย่างเลยฮะถ้ารับบิ๊บมีติดลิสต์แบนอะไรเงี้ยนะฮะถ้าได้รางวัลจะต้องใช้บัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะค่อนข้างจะเคร่งครัดการเข้าบล็อกมีเวลากำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเข้าช้าต้องไปต่อท้ายแถวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเวลาจัดก็ไม่ได้ดูเหมือนก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าวันนี้รักวิ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เป็นงานวิ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้อะไรแล้วเซอร์ติฟายเส้นทางเนี่ยเป็นปีที่5แล้วปีถัดไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางเดิมเนี่ยเขาจะต้องมาวัดใหม่เพื่อมาเซอร์ติฟายใหม่เหมือนกับว่ามีระยะเวลา5ปีก็แปลกดีนะถ้าระยะทางถ้าเส้นทางเดิมแล้วทำไมมันจะต้องมาวัดใหม่ด้วยวะงงกันเพราะฉะนั้นถึงก็ผู้จัดเนี่ยเขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยไหนๆก็วัดใหม่แล้วมั้งก็คงจะเปลี่ยนเส้นทางอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปีนี้เนี่ยนักวิ่งที่เคยวิ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะรอเส้นทางใหม่มั้งครับก็เลยคนก็เลยค่อนข้างจะน้อยระยะอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ระยะมาราธอนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยทีเดียว
ค่อนข้างจะน้อยทีเดียวก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่หน้าโรงเรียนควรขันนะแล้วก็วิ่งเข้าเมืองมาเที่ยวในเมืองนะฮะสถานที่ไฮไลท์ในตัวอำเภอเมืองตัวเมืองของตรังนะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรนะแต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีก็มีคือไม่ค่อยเห็นนะมันมืดอะมีหอนาฬิกาอะไรเงี้ยที่ผมอ่านนะมีเป็นบ้านแม่ทวนอาจจะเป็นบ้านคุณแม่คุณชวนหลีกภัยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปแล้วคราวนี้ก็ออกไปนอกเมืองเลยฮะเหมือนไปถึงอำเภอเลยอำเภอนายงอะไรเนี่ยไปด้วยนะฮะแล้วก็กลับตัวค่อนข้างเส้นทางเนี่ยก็ดูเหมือนตอนแรกก็นึกว่าไม่น่าจะโหดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนที่ออกจากเมืองแล้วก็วิ่งตรงไปทางต่างอำเภอเนี่ยมันก็เหมือนกับทางมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจนกระทั่งไปพีคที่จุดกลับตัวกิโลเมตรที่ประมาณ24-25ประมาณเนี้ยครับพอกลับตัวมานี่ก็เหมือนก็จะค่อนข้างจะลงทางก็จะลงแล้วแต่ว่าวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าลงแบบว่าลงต่อเนื่องนะมันก็จะมีขึ้นมั่งลงมั่งขึ้นมั่งลงมั่งอะไรเงี้ยนะฮะก็ตอนแรกดูเนี่ยก็นึกว่ามันจะไม่ได้โหดมากนะเอาเข้าจริงมันก็โหดทีเดียวเหมือนกันนะผมอาจจะซ้อมว่าไม่ค่อยดีถ้าเห็นสังเกตดูว่ามีหยุดเดินที่จุดกินน้ำหลายจุดมันเป็นเส้นทางโจเรื่องเล่าเรื่องตอนประสบการณ์ตอนสมัครนะว่าเป็นไงบ้างคือจริงออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมจริงตรังมาราธอนเนี่ยผมก็เพิ่งมาเล็งหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเราไปลงไปสงขลาใช่ไหมแล้วก็เอ้ยปีนี้สงขลาไม่ไปละก็เดี๋ยวว่าจะมีงานไหนก็ดูมีงานเนี้ยจริงๆเขาจัดมาหลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปสมัครก็เขาจะเริ่มสมัครประมาณเดือนต้นเดือนมีนาตอนแรกผมนึกว่าแบบว่างานนี้แบบโหจะต้องแบบว่ามีความนิยมอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยพอดีช่วงที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยผมพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีเลยก็เลยส่งข้อความไปถามเขาว่าโอ้เนี่ยกลัวว่าจะสมัครไม่ได้เนี่ยพอดีไปเที่ยวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยตอบมาบอกโอ้ไม่ต้องกลัวค่ะสมัครได้แน่นอนเงี้ยผมก็คืออาจจะไม่เคยแบบมีคนสมัครจนเต็มล้นใช่ไหมคงไม่มีสิหรอกแต่ก็รู้คือเวลาเราอ่านในเวลาเขาเปิดแล้วสมัครได้นะจำกัดจำนวนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะแหมเราก็นึกว่าเฮ้ยมันมีโควต้าด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบว่าเคร่งครัดอะไรเงี้ยก็เลยไปถามเขาก่อนไงเราก็ไม่ได้ศึกษามาไงปรากฏว่าเขาเปิดแล้วสมัครเพิ่งปิดไปเมื่อตอนสิ้นเดือนมิถุนายนเองฮะก็คือปิดไปเนี่ยก็คือล่วงหน้าปิดไปแค่2สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งอ่ะก็แสดงว่าคนก็ไม่ได้สมัครกันเต็มอะไรเงี้ยนะฮะก็แต่ปีหน้าก็เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางนะก็แต่ก็คิดว่าน่าจะพอสมัครได้นะมั้งฮะไม่อาจจะไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปแย่งกันสมัครผมก็เลยสมัครช่วงตั้งแต่เดือนพอกลับจากเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาก็เข้ามาสมัครครับก็ไม่ได้มีอะไรสมัครผ่านเว็บของใครนะเดี๋ยวนี้มันมีที่รับสมัครอยู่ 2-3 เว็บใช่ไหมทั้งอะไรนะแต่ว่าสุดจะไม่ใช่ไทยรันไม่ใช่ไทยรันเล็กเรสอะไรไปแบบอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันนานมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ความจำไม่ค่อยจะดีฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสมัครไม่สะดวกฮะสะดวกไม่ย่างเย็นอะไรเลยสมัครสะดวกไม่มีปัญหาแล้วก็แต่ว่าแอดมินFacebook page ตรังมาราธอนเนี่ยเขาค่อนข้างแอคทีฟนะเพราะว่าผมก็ไปกดไลค์Facebook page เขาไว้ไงเสร็จแล้วเขาก็มีส่งมาให้จอยกรุ๊ปของตรังมาราธอนนักวิ่งตรังมาราธอนด้วยนะซึ่งเขาจะประกาศข่าวสารอยู่เป็นระยะแล้วเวลาเขามีข่าวสารอะไรเนี่ยเขาก็จะแท็กทุกคนที่เขากดไลค์ไงมันก็จะมี notification ส่งมาแจ้งเราทุกครั้งเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีความใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารของตรังมาราธอนมากเลยนะฮะเขาก็จะสื่อสารแบบใกล้ชิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปติดตามตรังมาเว็บไซต์เฟซบุ๊กตรังมาราธอนเนี่ยรับรองเราจะรับทราบข้อมูลข่าวสารเขาตลอดเลยก็ค่อนข้างจะแอคทีฟ
กว่าทุกๆงานที่เคยสมัครมา คือพูดง่ายคือว่าคือทุกงานก็คงมีข้อมูลข่าวสารบ่อยอะแต่ว่าแต่งานแต่ Facebook อันนี้เขาจะแท็กเราเขาจะ notify คือเดี๋ยวนี้มันมีแท็กอะไร add all อะไรป่ะ add follow เอออะไรทั้งอย่างป่ะฮะผมจะได้รับอันนี้บ่อยมากก็แต่ก็ไม่ได้รำคาญอะไรนะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวสารอะไรที่เราคิดว่าเราควรจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมก็ก่อนสมัครก็เลยไม่มีอะไรเออในหมูเห็นตัวเลขคนจำนวนคนหรือเปล่ามีกี่คนคนไม่แน่ใจแชร์จอนี้โจเห็นมั้ยนะเห็นแต่ตัวมันเล็กระยะฟูนะครับผมดูจากเบสรีซอร์เนาะ231อืมอายุรวมชายหญิงแล้วครับก็คือโดยรวมก็เมื่อเช้าก็ดูแล้วก็ดูเหงาๆนิดนึงอ่ะดูเหงาๆนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยวิ่งแล้วอะไรเงี้ยอาจจะรอเส้นทางใหม่มากกว่าอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเวลาที่ติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยนะจะไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะฮะเวลาอย่างผมยังติดอันดับเลยอะจะไม่มีงานอื่นไม่ได้อะแหมตอนแรกก็คิดว่าโหเราน่าจะวิ่งได้ดีกว่าตอนต้นปีนั่นเนี่ยอุตส่าห์ไปซ้อมมาปรากฏว่าวิ่งแย่กว่าตอนต้นปีแต่วันนี้มีเทคนิคการวิ่งที่น่าสนใจที่ผมทดลองนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยก็ผมคิดว่าคือตรงไอ้อย่างนึงที่เลือกจังหวัดตรังเนี่ยนอกจากว่าเป็นสนามใหม่ที่ผมไม่ได้ลองเคยวิ่งแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือตรังเนี่ยมีสนามบินแล้วก็มีสายการบินที่บินมีไฟท์มาบินมาจากกรุงเทพมาที่ตรังเนี่ยมีอยู่สัก3ที่ผมเห็นนะมี Air Asia มีนก Air แล้วก็มี Thailand Air อะไรเงี้ยนะฮะอืมพอผมสมัครเนี่ยผมก็จองทุกอย่างเลยนะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองรถเช่าอืมเพราะว่าถ้าเรามาเนี่ยถ้าเรามาเครื่องบินแล้วมีรถเช่าเนี่ยเราจะสะดวกมากเลยแล้วก็คิดว่าคือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวบินเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็จะแปลกๆค่ะมันจะไม่ได้มีอะไรตัวเลือกแบบว่าอย่างผมปกติเนี่ยวิ่งเสร็จเนี่ยนะบ๊ายบายผมก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมแต่วันนี้มันไม่มีมันเหมือนจะมีเหมือนกันนะราคาตั๋วนี่นะขนาดผมจองแต่เดือนมีนานะโอ้มันแปลกมากเลยนะขาละ 2,000 กว่าบาทอะเวลากลางวันอะต้องเวลาแบบมืด 4,000 กว่ารวมภาษีก็ 5,000 เลยใช่ไหมโอ้รวมค่าบัตรหักบัตรเครดิตอะไรไปดิผมว่าสัก 5,000 ได้มั้งผมก็เลยเลือกไปจองในตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ underestimate ก็เฮ้ยนกแอร์ถูกว่าประมาณ 1,000 นึงรวมทุกอย่างแล้วประมาณ 1,000 เศษๆก็เอาวะนกแอร์1ขาแล้วอีกขานึงก็ไปหาพอดีมันมีไลออนแอร์ไงแต่ว่ามันดึกหน่อยไงมันประมาณ2มันทุ่มกว่ามันก็ไปถึงกรุงเทพประมาณสัก3ทุ่มเศษๆอะไรประมาณเนี้ยประมาณก็มันก็1,000กว่าบาทอะไรเงี้ยก็เลยเอาเพราะว่าขากลับเนี่ยเดี๋ยวถ้านกแอร์มันดีลงดีเลย์หรือมันยกเหมือนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะดึกดึกดื่นดื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานสโลสเลไม่เอาดีกว่าเว้ยเอาอันนี้ดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะดึกหน่อยนึงแต่ว่ามันก็อาจจะดูมั่นใจกว่านกแอร์มั้งฮะก็เลยจองขาหนึ่งเป็นนกแอร์ขาไปอะไรเงี้ยเขาไปเที่ยวเช้าไงมันจะดีลงดีเลย์อะไรเงี้ยโอ๊ยเวลาเหลือเฟือเพราะเครื่องบินมันออกประมาณสัก6-7โมงสักอย่างเนี่ยโอ๊ยมีเวลารับพิษเหลือเฟือแล้วก็ขากลับก็นู่นเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ที่หวั่นๆไว้เนี่ยมันดันเป็นจริงฮะหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยนะนกแอร์ก็ส่งอีเมลมาแจ้งยกเลิกเที่ยวบินอันนี้ยกเลิกไปเฉยๆเลยเว้ยจะรีสเกดูลจะอะไรก็ว่ากันไปไม่ฮะยกเลิกไปเลยแล้วก็มีออปชันให้เราเลือก3ออปชันไปเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่เราหรือไม่ก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็คาไว้อะไรเงี้ยคาสิทธิ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แหละแล้วอันนึงก็คือของเงินคืนอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกไม่เอาแล้วเว้ย รู้จะไปคงสิทธิ์ในการจองเที่ยวบินอะไรก็ได้ในเมืองไทย
จองไปทำอะไรล่ะไม่ได้มีแผนจะไปที่ไหนต่อไงแล้วถ้าไปเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินนกแอร์ใหม่เนี่ยเอ้าเดี๋ยวแม่งยกเลิกกูอีกกูไม่เอาเว้ยขอเงินคืนเลยครับโหกว่าจะได้คือช่างแม่งวะก็เลยไปจองก็เลยมาขามาก็เลยไปจองแอร์เอเชียซึ่งถ้าวันเสาร์เนี่ยก็ 2,000 กว่าบาทผมก็ด้วยความงกฮะคำนวณดีลูกคิดกดเครื่องคิดเลขดูมาเที่ยวเย็นวันศุกร์แล้วก็บวกค่าโรงแรมไปอีก1คืนฮะปรากฏว่าถูกกว่าราคา 2,000 อีกมันได้ประมาณสักประมาณสัก 1,600 เองอะก็มานอนเที่ยวแต่ส่วนรถเช่าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบแรกที่ผมไปตอนเช้าวันเสาร์แล้วกลับเย็นมาที่มันเขาคิด2วันอยู่แล้วไงพอผมย้ายมาเป็นเย็นวันศุกร์เขาก็คิด2วันอยู่เหมือนเดิมไงก็เลยไม่ได้เพิ่มก็เลยมานอนเล่นที่ตรังเนี่ย1คืนเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยก็ถือโอกาสขับรถเที่ยวมันเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยเที่ยวไปรอบนอกฮะอำเภอกันตังอะไรเงี้ยหาดเจ้าไหมหาดปากเมงอะไรเงี้ยนะฮะก็ทรุก็มีเวลาเที่ยวอะไรข้างนอกแล้วก็วันนี้ก็กะว่าเดี๋ยววิ่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเที่ยวตัวในตัวจังในตัวเมืองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าฝนตกครับเที่ยวไม่ได้เสียแผนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาวิ่งที่ตรังเนี่ยผมว่าก็จะสะดวกอย่างที่ว่าก็คือมีเครื่องบินแล้วก็สนามบินเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่นะประมาณสัก7-8โลอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าใกล้นะถือว่าใกล้ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เดินทางไม่ยากแต่สิ่งที่บอกนะว่าเที่ยวบินอาจจะไม่ได้มากมายอะไรมันราคาอาจจะแบบกระโดดไปเร็วอย่างเงี้ยถ้าที่นั่งที่มันถูกๆเนี่ยมันถูกจองหมดอะไรเงี้ยก็อาจจะมาใช้ออปชั่นอะไรที่ผมก็ได้อาจจะมานอน2คืนอะไรเงี้ยดูตั๋วเครื่องบินมันไม่แพงหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็น่าสนใจอันนี้แล้วถ้าเรากลับไปก็ผมว่าบางทีมันก็สะดวกด้วยแต่ว่าบางสถานที่ที่เราขับรถไกลๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ผมวางแผนมาเที่ยวที่มาวิ่งที่ตรังนะฮะก็คือสมัครแล้วก็จองอะไรพวกนี้ล่วงหน้าตั้งแต่มีนาแล้วครับยกเว้นเที่ยวบินเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเมษาพฤษภาสักอย่างนี่แหละหลังจากที่ท่านนกแอร์ได้ยกเลิกผมดื้อเลยฮะแต่ว่าแอร์เอเชียก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเมื่อวันศุกร์มานะฮะโอ้ดีเลยไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับก็กัปตันก็แก้ตัวว่าฝนตกที่ดอนเมืองออกไม่ได้ก็งงไว้ปกติฝนตกที่ดอนเมืองเนี่ยเครื่องบินจะลงไม่ได้ไว้อันนี้มันออกไม่ได้ก็งงเหมือนกันนะอาจจะเป็นความปลอดภัยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาถึงช้าประมาณตามสเกจดูก็ประมาณสัก6โมงก็มาถึงสัก6โมง40อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันดีเลย์ที่ดอนเมืองชั่วโมงนึงนะแต่เขาคงเหยียบคันเร่งอะก็เลยทำให้ดีเลย์ไปสักประมาณสัก20นาทีเอ้ยประมาณสัก35-40นาทีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น้อยหน้ากันนะครับครับก็เมื่อเช้านี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีข้อมูลเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะแต่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะเราไปดูยูทูบเบอร์อะไรที่เขาแนะนำที่เที่ยวที่กินนะที่เที่ยวก็โอเคนะฮะแต่ที่กินเนี่ยไอ้ร้านที่มันแนะนำนะไม่ค่อยอร่อย หรือว่ามันรสชาติประมาณนี้ทุกร้านหรือเปล่าไม่รู้นะคืออย่างมาการเขาต้องกินติ่มซำใช่ไหมอาหารเช้าอ่ะเมื่อวานผมว่าเมื่อวานร้านเมื่อวานเนี่ยก็รสชาติใช้ได้เลยแต่วันเนี้ยผมก็เลยลองกินตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันนะมันติดหวานอ่ะไม่ค่อยอร่อยอ่ะพอหวานปุ๊บผมก็ไม่อยากกินละเพราะเดี๋ยวนี้ก็แบบอะไรนะไปติดตาม Facebook กับ YouTube ของหมอสองท่านน่ะก็พูดถึงเรื่องระบบเผาผลาญพลังงานนะก็เลยรู้สึกกังวลว่าถ้าเรากินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นเผาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคุณหมอที่เป็นสวปะไม่ใช่อันนั้นก็เป็นหมอจริงหรือเปล่านะ
คุณแต่มบอมกีหลายคนไม่ใช่คนอาจไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนที่ป่วยไม่หมอสองคนนี้เนี่ยเหมือนหมอคนแรกเนี่ยเขาเป็นผู้บุกเบิกวิธีการรักษาเบาหวานไงโดยที่ไม่ใช้ยาแค่ปรับอาหารไงปรากฏว่าโดนด่าโดนสังคมหมอด่าตอนแรกบอกประมาณเห็นผมอ่านเขานะเขาบอกว่าคุณจะไม่เป็นหมอแล้วหรือไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมไปแนะนำคนไข้ประมาณนั้นน่ะแต่เขาก็มีแบบหลักวิชาการอะไรเงี้ยมีงานวิจัยมารองรับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พิสูจน์กับคนไข้เขาอะปรากฏว่าคนไข้เขาทุกคนหายหมดเลยในขณะที่คนไข้ทั่วไปที่ได้รับยาลดน้ำตาอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีใครหายเลยสักคนไงกลายเป็นโรคแบบเรื้อรัง NCD ที่มีแต่ประคองอาการไงแต่ในขณะที่เขาใช้วิธีการปรับอาหารนะคือลดคาร์โบไฮเดรตลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้ร่างกายมันเผาไขมันมากขึ้นเนี่ยกลายว่าทุกคนมันหายหมดเลยอ่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้มั้งเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขเชิญหมอท่านเนี้ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเห็นเราก็มาบอกเฟซบุ๊กว่าในที่สุดความพยายามก็สำเร็จแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมก็ใช้แนวทางก็มาปรับระบบการเพาะพันธุ์อาหารนะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยนะวันนี้เนี่ยผมเลยวิ่งฟูลมาราธอนโดยที่ไม่กินเจลแม้แต่ฟองเดียวที่ดูกันหมูโอ้เหรอสุดยอดไม่หวงท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เลยพกเจลไป3ซองนะพกเจลไป3ซองแต่ว่าไม่ได้กินเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะหรือว่ามันไม่ได้กินมันเลยเวลาออกมาก็แบบนี้วะแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่ แต่กินคาร์บก่อนนะกินคาร์บตามสูตรของผมนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้อร่อยมากนะก็คิดว่ามีพลังงานเพียงพอนะกินสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าวิ่งไม่กินเลยไม่นึกตอนแรกว่ากะว่าอย่างจะกินทุก11กิโลอะไรเงี้ย11 22 33อะไรเงี้ยพอดีวิ่งเข้าเส้นชัยก็พอดี3ซองไงปรากฏว่าวิ่งไปเสียดโลก็ยังอิ่มอยู่นี่หว่าไม่เห็นหิวเลยก็เลยไม่กินไงแล้วก็ไปทดสอบอยู่ตอนฮาฟไงก็ยังไม่หิวเว้ยยังไม่เห็นวงวงเลยก็มาถึงกิโล30ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ไม่กินเลยดีกว่าไม่กินเลยดีกว่าก็เลยก็วิ่งได้โอเคนะก็แรงก็ไม่ได้ตกอะไรมากนะอันนี้น่าสนใจไหมหมูไม่กินเจลเลยไม่แต่ซองเดียวอ่ะ มีแต่เกลือแร่กับน้ำดื่มใช่ไหมเกลือไม่กินเลยเกลือแร่ก็ไม่กินเขามีวางอยู่น้ำส้มน้ำส้มอะไรมีน้ำเกลือแร่ป่ะโหไม่รู้นะก็เห็นเขาวางเห็นแต่น้ำส้มเห็นแต่อะไรเนี่ยไม่กินเลยผมกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวอ่ะแตงโมอะไรที่เขาวางอยู่ก็ไม่กินเลยคิดดูแล้วกันนะน่าสนใจไหม เดี๋ยวมีคนทำตามผมได้บริษัทขายเจลก็จะมาด่าผมว่าอย่าเลยเดี๋ยวแต่ก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็ได้ก็เมื่อเช้าเนี้ยงานเนี้ยมาราธอนตอน3ก็ผมพักอยู่โรงแรมเรือรัศดาเอ็กซ์เพรสอยู่ห่างจากจุดปล่อยตัวเนี่ยประมาณสัก200เมตรมั้งอ่ะ200เมตรกว่าใกล้มากเลยผมรีบจองเลยครับโรงแรมราคาไม่แพงด้วยจองทาง Agoda นะคืนวันเสาร์900คืนวันศุกร์600ครับโอ้โหแบบว่าราคานี่แบบต่างกันแบบ 50% นี่ไงผมถึงได้บอกว่าคำนวณแล้วมาพักคืนวันศุกร์ก็โรงแรมเดิมเลยจริงๆพักที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าคืนวันศุกร์มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ไปงานวิ่งไงแต่เพราะว่าเฮ้ยราคานี้ก็โอเคดีกว่าก็เลยจองไว้ทีเดียวเลย2ก็เลยนอนที่เดียว2คืนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในตัวเมืองก็มีที่พักพอสมควรนะแต่ว่ากลางเนี่ยไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวแบบว่าได้รับความนิยมจากต่างชาตินะเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะก็น่าจะคงมีแต่นักท่องเที่ยวไทยมั้งฮะตามร้านวงร้านอาหารอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเป็นพวกแถวกระบี่เลยใช่ไหมฮะหรือภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้โหมากันกระหน่ำตลอดปี ไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวมาซื้อที่อยู่ซื้ออะไรกันด้วยใช่ไหมฮะแต่ตังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนโลคอลแล้วก็คนไทยอ่ะ
ที่เที่ยวกันเยอะมากกว่าแต่เขาจริงก็ไม่ได้มีคนเที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นโลซีซั่นงานวิ่งที่เขาจัดช่วงนี้ก็อาจจะดีที่ว่าก็ดึงนักวิ่งเนี่ยมาใช้บริการโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจดีเหมือนกันนะผมว่านะก็ตอนตีสามผมก็เลยเดินจากโรงแรมไม่ถึงก็ผมเดินมาสักตีสองครึ่งเดินมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไงเดินมาแล้วก็เจอเพื่อนนักวิ่ง 2-3 คนอะไรเงี้ยนั่งคุยกันอะไรเงี้ยนะแต่เดินเข้าบล็อกอะไรเนี่ยนะเขาก็แบ่งเป็นบล็อก A B C อะไรเงี้ยนะฮะคือคนมันน้อยอ่ะคนน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นใครมาทีหลังไปเข้าบล็อกท้ายก็ตามกดเขาเนี่ยนะก็คงไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าคนมันมีอยู่หน่อยเดียวเองอ่ะถ้าวิ่งเร็วจริงเดี๋ยวปั๊กก็แซงกันหมดแล้วล่ะก็เนี่ยแหละก็เลยไม่ได้ไอ้นั่นมากกดอะไรเขาก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากแต่ว่าที่เขียนไว้ก็ค่อนข้างเคร่งครัดนะก็เขาก็ปล่อยเวลาตรงเวลานะแต่เมื่อเช้านี้ก็พิธีกรเขาคงมองนาฬิกาไม่ค่อยเห็นมั้งเหลืออีก5วินาทีนะเขาก็นับ9 8 7ผมก็งงเว้ยแต่พอตี3เป้งเลยศูนย์เลยกระโดดมาเลยเป็นงานแรกครับนับปั๊บๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยยังนับไม่ถึงนี่นั่นเลยปล่อยตัวเลยดีอ่ะก็ตั้งใจปล่อยตรงเวลาตอนแรกอาจจะมองเวลาผิดพลาดไปก็สนุกดีฮะแล้วก็ไม่เคยซีเรียสนะผมก็สังเกตดูก็ขำๆอะไรเงี้ยนะฮะตอนแรกก็ต่างๆแต่วันเช้าวันนี้เนี่ยอากาศดีฮะอากาศเย็นเลยนะเย็นประมาณผมว่านะสัก25องศานี่น่าจะได้มั้งอ่ะแปลกใจไหมหนูมันอาจจะครึ้มๆก็ไม่รู้นะหรือในหน้าฝนแล้วแบบว่าฝนมันเน้นตกบ่อยอะไรป่ะอากาศเย็นเลยละแต่ว่าลมค่อนข้างจะสงบนิ่งนะปีที่แล้วเนี่ยที่ผมไปวิ่งที่สงขามาราธอนนะอากาศไม่ได้เย็นขนาดนี้นะฮะอากาศจะอ้าวอ้าวร้อนๆนะฮะแต่ลมพัดไปเต็มทางที่มันวิ่งบนสะพานนะโอ้โหลมอย่างพายุอะฮะแต่วันนั้นนะขนาดลมแรงประมาณว่าปะทะผมกลับวิ่งได้เวลาดีกว่านี้แสดงว่ายิ่งห่วยครับผมวันนี้นี่ก็กะว่าเฮ้ยท่าทางน่าจะวิ่งได้เวลาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยฮะเวลาแย่ลงก็เขาก็ปล่อยจุดปล่อยตัวก็หน้าโรงเรียนวัดควนขันนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังก็พอออกมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายวิ่งเข้าเมืองฮะผ่านหน้าโรบินสันผ่านอนุสาวรีย์พญารัชดาลุประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วิ่งไปผ่านหอนาฬิกาอะไรเงี้ยแล้วก็จุดกลับตัวที่เขาเขียนว่าเป็นบ้านแม่ท้วนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับทางเดิมอะไรเงี้ยคือวิ่งไปกลับเนี่ยทางเดิมเป๊ะเลยแล้วก็วิ่งมาผ่านทางเข้าไอ้ตรงหน้าโรงเรียนวัดควนขันนะแล้วคราวนี้ไม่ได้เข้าอะฮะก็วิ่งตรงไปวิ่งยาวไปเลยฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะดูระยะทางแบบใกล้ชิดมากเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้ถึงปลายทางเร็วๆครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชันไงทางผาขาไปนะฮะโอ้ซัดแหลกเลยไม่รู้อาจจะปล่อยจนหมดก๊อกมั้งฮะ เพราะว่ากลัวเนินมากไปหน่อยขากลับเลยหมดแรงฮะก็วันนี้เนี่ยเต้นทางจริงแล้วเขาก็กั้นได้ดีนะน่าจะเนื่องจากว่าได้รถเรสลาเบลเนี่ยก็มันมีเรื่องกฎเกณฑ์ในการกั้นถนนด้วยใช่ไหมว่าจะต้องแบบให้เซปเปอร์เรทให้แยกการจราจรออกจากการวิ่งของนักวิ่งอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ถึงคือมันก็จะมีรถหลงมามั่งอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเขาก็มันก็ไม่ได้ขนาดที่อันตรายเลยแต่ก็คือวิ่งได้ปลอดภัยอ่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็คือปิดถนนข้างนึงอ่ะถนนข้างหนึ่งแต่ก็ตามธรรมดานะมันมีบ้านชาวบ้านมั่งอะไรมั่งเขาก็ออกจากปากซอยเขาก็ไม่ได้ใช้กองกำลังอะไรมาสกัดกั้นตลอดเส้นทางมันก็มีลักไก่ออกมามั่งอะไรมั่งเงี้ยเจอพอวิ่งไปปุ๊บก็มีคนบกให้ออกจากซอกเส้นทางอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรผมก็เขาก็พยายามเต็มที่ผมคิดว่าโอเคเลยนะเพราะฉะนั้นการจัดเส้นทางเนี่ยถือว่าทำได้ดีตอนวิ่งเข้าเมืองวิ่งออกนอกเมืองช่วงแรกเนี่ยก็ยังมีไฟอยู่แต่ว่าบางช่วงเนี่ยมืดตื้อเลยมืด
มืดตื่นจริงเพราะว่ามันถ้าสว่างมันคงเห็นเป็นทุ่งนามันไม่มีบ้านคนอ่ะผมว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟทางหลวงเนี่ยเขาคงประหยัดไฟมั้งเขาก็เลยไม่ได้เปิดไงพอเข้าไปในเขตอำเภออะไรนะอำเภอนายงมั้งเออก็จะเปิดไฟสว่างสวยอะไรเงี้ยนะฮะพอออกนอกเมืองมามืดต่อแต่รถเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมสังเกตดูอีกฝั่งนะก็ไม่ได้มีรถวิ่งอะไรมากเท่าไหร่เออผมก็สังเกตตอนวันเมื่อวานเนี้ยผมก็ขับรถไปอย่างไปอำเภอกันตังไปหาดปากเมงหาดอะไรเงี้ยนะขนาดผมพยายามจะผมไม่ได้ขับรถเร็วไงผมจะดูวิวไงเออขนาดขับช้าเนี่ยนะยังแทบไม่ค่อยมีรถแซงผมเลยนะโอ้มันน้อยมากจริงอะหรือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีป่ะผมก็ไม่รู้หรือว่ามันเวลามันเช้าไงโจเออเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับถือว่าขับรถสะดวกทั่วจังหวัดตรังนะฮะก็เมื่อเช้าก็เลยไม่ได้มีคือเส้นทางจัดการถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เนื่องจากว่าพอมันเป็นรถเลสลาเบลอะไรเงี้ยมันก็จะมีไอเช็คชิปทุก5โลไงมันจะมีเช็คชิปทุก5โลก็จะฉี่หน่อยหรือถ้าเป็นงานวิ่งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะอาจจะเช็คชิปตอนจุดที่มันแบบกลับตัวบ้างอะไรเงี้ยหรือจุดที่คนรู้มากอาจจะมันลักไก่ได้ก็เอาไปวางไว้ตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยถ้ามันลักไก่มามันจะได้ไม่วิ่งผ่านไอ้ตัวนั้นก็จะได้รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าวางถี่อะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยเขาก็จะวางถี่ทางถี่ใช้ได้เลยแต่ดูเหมือนว่ามีจุดนึงเนี่ยเขาอาจจะประหยัดเงินประหยัดไอ้นั้นประหยัดคนมั้งฮะระยะ14โลอ่ะมันเนื่องจากว่ามันจะไปเป็นจุดเหมือนเป็นจุดกลับตัวมั้งพวกวางระยะเช็คชิป15โลที่เดียวตรงนั้นผมก็งงเฮ้ย15โลหรอวะอ้าวเฮ้ยนี่มัน14โลไม่ใช่หรอวะอ้าวแล้ว15โลเนี่ย15โลไม่มีวะไม่เป็นไรนี่นิดหน่อยนี่นิดหน่อยหรือผมว่าผมดูไม่ผิดนะเพราะตรงจุด15โลมันไม่มีไงมันมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางคงมาตรฐานมั้งอะเวลาเราดูนาฬิกานะโอ้ยนาฬิกาขานระยะทางไปแล้วนะเพิ่งเห็นป้ายอ่ะวันนี้ก็เลยทำใจแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะคงนาฬิกาคงมีระยะแถมแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เขาคงวิ่งแต่ระยะมันคงตรงอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะถนนมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นระยะขจัดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำให้มีระยะงอกมาเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะเข้ามาตรฐานแต่ว่าเวลาเราวิ่งมันก็จะรู้สึกบั่นทอนกำลังใจเหมือนกันนะมันก็นั่งนับถอยหลังอะไรไปอะไรกันแล้วก็ภาพรวมของเส้นทางก็โอเคก็ปลายทางเนี่ยนะพอวิ่งไปดูป้ายจราจรป้ายบอกทางนั้นนะวันว่าจะไปถึงพัทลุงไงทำไมมันมีป้ายจะไปถึงพัทลุงแล้ววะโอ้แต่มันไม่ถึงหรอกมันต้องมีภูเขากั้นอยู่อะเขาอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันถนนเพชรเกษมใช่ไหมจอที่เส้นทางหลักไม่ใช่หรอไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันวิ่งแนวตะวันออกตะวันตกไงเพชรเกษมมันเหนือลงใต้เพชรเกษมเหนือลงใต้ใช่ไหมเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเส้นนี้มันเป็นเพชรเกษมวะเป็นไหมเห็นแล้วเพชรเกษมไงเพราะว่าเพชรเกษมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นทางมันคดเคี้ยวนะคือมันลากประหลาดใช่ไหมจากชุมพรมันเข้าระนองนะมันลงพังงามากระบี่มากรังใช่ไหมมันอาจจะวกไปตรงนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ได้ดูแต่ที่จะเป็นตะวันตกไปตะวันออกใช่ไหมแล้วก็กลับตัวมาเดี๋ยวในภูเขาจะภูเขาเทือกเขาสักอย่างเนี่ยขวางระหว่างอันดามันฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะใช่ไหมแต่ว่ามันไกลไงไกลแล้วก็เมื่อไหร่มันจะกลับตัวก็จดจ่ออยู่เพราะว่าการกลับตัวหมายถึงทิศทางการวิ่งเนี่ยมันจะเริ่มลงไงก็เลยจดจ่ออยู่นั่นแหละเพราะนั้นวันนี้เลยเกาะติดอยู่กับเส้นทางว่าทุกทีเนี่ยผมก็จะพยายามทำสมาธิแบบลืมมันไปซะอะไรอย่างเงี้ยมันระยะทางก็จะได้ไม่ได้จดจ่อมันก็จะรู้สึกว่ามันวิ่งได้รู้สึกเร็วขึ้นในความรู้สึกนะแต่เวลาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะ
็นักวิ่งวันนี้นะเนื่องจากว่าคนน้อยวิ่งไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นคนละก็อาจจะเจอแค่ไกลๆที่คนที่เขาเพสที่แบบว่าไม่ได้ห่างจากเรามากอะไรเงี้ยมองเห็นไกลๆอะไรเงี้ยพอมืดๆปุ๊บเราก็จะวิ่งแบบเงา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 วิ่งสวนไปสวนกลับเนี่ยนะก็ถือว่าเหงากว่าทุกงานนะก็เนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นจำนวนคนวิ่งที่ไม่ได้มากอะไรเงี้ยนะก็เลยวิ่งได้สบายแต่เขาก็ปิดถนนอลังการนะเพราะฉะนั้นนักวิ่งไม่มากแต่เขาก็ปิดถนนเงินก็ฝั่งหรือเปล่าหรือว่าฝั่งหนึ่งปิดครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยปิดฝั่งหนึ่งเลยปิดฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ให้สวนกันอ่ะเขาก็เอารถเอากลวยมาตั้งให้สวนกันนะแต่มันมีอยู่จุดนึงนะปรากฏว่าเฮ้ยผมวิ่งมานะมันมีนักวิ่งไปถึงมันก็วิ่งนำผมไปนะแล้วมีผมตามมานะปรากฏว่าตำรวจบอกให้นักวิ่งหยุดไว้ ผมก็งงไอ้ตำรวจคนนี้นี่ทำไมมันบอกให้นักวิ่งหยุดวะมันก็จะบอกให้ผมหยุดนะแล้วมันก็บอกให้ไอ้รถที่มันรอเลี้ยวล่ะรอเลี้ยวจากถนนอีกฝากนึงอ่ะไปถนนอีกฝากนึงอ่ะให้ไปวะโอ้ผมนี่แบบอะไรของมันวะ เราก็วิ่งมาหน้าตั้งอยู่เนี่ยนะแต่ก็โอเคพอดีผมจังหวะที่ผมไปถึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับโบกให้มาดีรถมันทิ้งช่วงเลยแล้วก็เขาก็เลยโบกให้หยุดแล้วก็ไอ้คนที่รอก่อนผมก็วิ่งไปผมก็วิ่งตามไปอะไรเงี้ย น่าจะอบรมไม่ใช่พูดผิดน่าจะแนะนำตำรวจให้ดีๆว่าเนี่ยมันเป็นการแข่งขันนะให้พาราตี้นักวิ่งหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ย ก็วิ่งก็เป็นเส้นทางที่วิ่งไปแล้วก็วิ่งย้อนกลับเพราะฉะนั้นในเส้นทางเนี่ยจะค่อนข้างจะซิมเปิลแต่ถ้าเราไปดูไอ้โปรไฟล์ของเส้นทางที่ผู้จัดเขาทำนะไอ้ตรงทางที่มันไปทางตะวันออกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับค่อยๆขึ้นแล้วมันก็จะไปพีคตรงจุดกลับตัวพอกลับตัวมามันก็จะวิ่งลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยแหละเลยทำให้ใจจดใจจ่ออยู่คิดว่าเมื่อไรจะกลับตัวก็เส้นทางว่าแต่ปีหน้าคงจะไม่ได้เป็นเส้นทางนี้ละก็ปีหน้าก็น่าจะมีนักวิ่งจำนวนมากมาทดลองเส้นทางใหม่ๆนะฮะก็วิ่งกลับมาก็มาที่จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนวัดควรขันระบบแจกลงแจกเหรียญแจกเสื้ออะไรเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะเขาก็แจกอยู่ที่เดียวแล้วบางงานก็เหรียญแจกทีหนึ่งเสื้อแจกทีหนึ่งใช่ไหมงานนี้ฮะแจกพร้อมกันเลยครับเอาไปเลยนะเหรียญเสื้ออะไรเงี้ยง่ายดีก็ one stop service เสร็จแล้วก็เดินมาผมก็เดินมาทำอะไรก่อนวะฮะมาเช็คผลเพราะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยพกโทรศัพท์วิ่งแล้วตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มาเครื่องมันใหญ่เหลือเกินว่ะ มันพกแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวไหนจะได้พกเจลอะไรด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาโทรศัพท์ย้ายไปอีกกระเป๋าไม่พอเว้ยทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่ห้องพักเลยหมดเรื่องหมดราวไปแล้วก็ฟังเพลงจากนาฬิกาไงนาฬิกามันฟังเพลงได้นี่แล้วก็ไปใช้บริการฟังเพลงจากนาฬิกาแล้วกันฮะใส่เข้าไปเลยใช่ไหมก็ copy ใส่เข้าไปเลยเราอยากฟังเพลงอะไรก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใช้หูฟังบลูทูธเนี่ยก็เลยสะดวกดีก็เลยไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งสบายก็เลยพกเตียวไปเต็มที่เลยแต่ไม่ได้กินสักซองอะไรเงี้ยก็มาถึงก็เลยไปเช็คผลปรากฏว่าอ้าวได้ที่บอกเวลานิดนึง3:35 25วินาทีฮะเวลาที่ห่วยมากเวลามาตรฐานตัวอยู่แล้วเวลาเนี้ยก็ประมาณนี้ปีแล้วผมวิ่งสงขลาได้3:29นะขนาดด้านนี้ลมต้านนะลมต้านแบบแรงมากเลยนะโอ้ยวิ่งได้ดีเลยนะแล้วก็มาวิ่งอีกทีเลยนะกรุงเทพมาราธอนกรุงเทพมาราธอนก็ประมาณ3:32-33นะแล้วก็ ATM 3:00มันก็3:33 แล้วก็มาวิ่งปีละวิ่งแล้วก็วิ่งอะไรนะบุรีรัมย์3:33ประมาณเนี้ยแหละอันนี้ก็3:05ก็ช้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนั่นไงแต่ก็แอบรู้ว่าคนน้อยอย่างงี้เนี่ยนะใส่ขาแรงไหม
้องมีขายในเกมรุ่นหน้าไม่มาก็ไปได้ก็โอ้ติดท็อป100อ่ะเขาแจกปลาพยูตัวมันเริ่มเลยผมต้องอุ้มขึ้นใส่กระเป๋าไม่ได้แล้วต้องอุ้มขึ้นเครื่องบินในวันเนี้ย แล้วก็แต่ได้อันดับ3รุ่นอายุเขาที่นี่เขาแบ่งแบบแจกรางวัลจุใจมากเลยนะแบ่งอายุเนี่ย5ปีเองอ่ะรุ่นผมเนี่ยรุ่นอายุ50ถึง54ได้ที่3ไปดูผลแวบๆมาคนเข้าก่อนหน้าผมเนี่ยเหมือนจะ3ชั่วโมง20กว่าอะไรอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็มาผมอันดับ3อันนั้นอันดับ2นะอันดับ3ก็อันดับผมนั่นก็3ชั่วโมง35แล้วก็พออันดับ4ไปก็3ชั่วโมง40กว่าเลยนะโอ้โหทิ้งมากเลยนะทิ้งกัน แต่ก็โอเคแต่พอมันได้รางวัลมาปุ๊บเขาบอกว่าต้องไปเอาบัตรประชาชนมาไงผมก็เลยเดินกลับมาเอาบัตรประชาชนเอาโทรศัพท์อะไรไปถ่ายรูปตัวเองแต่ปุ๊บเซอร์ฟี่กันเหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ระบบรับเขาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาดูเหมือนว่าเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานะก็ไปแต่ว่าคือไม่ต้องมีขึ้นเวทีอะไม่งั้นโอ้โหกว่าจะรอคนมาขึ้นเวทีนะถ้าแจกสัก 2-300 รางวัลเนี่ยนะเที่ยงมั้งฮะยังไม่เสร็จมั้งก็เลยแบบประมาณว่าถ้าผลมาแล้วก็ไปรับรางวัลได้เลยไงแต่ขนาดนั้นนะเนื่องจากว่าคนมันไม่ได้เยอะมากไงแล้วเวลาเขาจะแจกรางวัลเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอผลยังเป็นทางการแล้วผลยังเป็นทางการนั่นนะมันแปลว่าต้องเข้า5อันดับครบถ้วนนะเขาถึงจะปริ้นผลออกมาให้คนแจกรางวัลไงปรากฏว่าคนนี้ก็ไปออกันเต็มเลยปรากฏมันยังไม่เขายังไม่ปริ้นรางวัลไอ้ผลที่เขาได้ห้าอันดับมาไงเพราะว่าไอ้คนที่ห้าที่เข้ามาเนี่ยมันยังมาไม่ถึงก็รอไงมันมีหลายรุ่นอายุนะที่ผมสังเกตดูแล้วเล่นอายุรุ่นอายุเด็กแบบเด็กๆอ่ะ18ปีถึง20กว่าอะไรประมาณนี้นะโอ้โหคนเข้าที่หนึ่งนี่มันวิ่งอย่างกระจรวดนะพอหลังจากนั้นมานี่นะโอ้โหมันทิ้งกันแบบ4ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันผลมันยังไม่มาไงบอกว่าผลของคนแก่ๆเนี่ยที่วิ่งก็ไม่ได้เร็วมากสำหรับคนที่หนึ่งนะแต่ว่าไอ้คนที่ห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างมากไงผลไม่มาก่อนเว้ยไอ้ผลของผมก็มาก่อนก็เลยไปรับรางวัลอะไรเงี้ยก็โอเคก็แต่มันก็จะมีความวุ่นวายดีเพราะว่าพวกที่เขามาก่อนก็ไปเข้าคิวต่อไงมันก็เลยดูเหมือนว่าเกิดความโกลาหลเล็กๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการรอผล official result ที่เขาจะต้องพิมพ์มาทั้ง5คนไงแต่ว่าไอ้ท็อป100นี่ยิ่งหนักไงเพราะว่าคือถ้ารอเข้ามา100คนเนี่ยนะฮะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะปรากฏว่ามันมาแค่25คนแรกไงแต่คนแจกเขาก็ผมว่านะเขาก็คงแก้พยายามจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงก็ไอ้คนที่มันไม่เข้าเนี่ยเขาก็จะใช้ไอ้ตัวสลิปที่ปรินท์มาเนี่ยแหละว่าได้อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยก็เอามารับนั่นแหละแล้วก็เหมือนก็เป็นการเขียนชื่อด้วยมืออะไรเงี้ยคือประมาณว่ารับไปแล้วไงมันก็เลยมีคนเขียนชื่อด้วยมือเนี่ยเต็มเลยเพราะว่าไอ้ท็อป100มันมาแค่25คนไงผมดีหน่อยฮะคนที่23ฮะอยู่ในหน้าแรกด้วยผมบอกผมก็เลยชี้เนี่ยผมก็เลยคนเค้าก็รอเขียนกันไงผมก็บอกว่าของผมเนี่ยไม่ต้องเขียนผมขอเซ็นตรงนี้เลยได้มั้ยเนี่ยเพราะว่ามีชื่อผมไงเค้าก็ให้ไว้ไม่งั้นนี่ผมต้องไปเข้าคิวให้เค้าอื่นเค้าเขียนเสร็จซึ่งมันเป็นคนละใบไงก็เหมือนกับว่าเค้าก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ามันจะโกลาหลมากเลยคนมันไปประลุมมาตุ้มกันน่ะก็ถือว่าโอเคแหละแจกรางวัลเยอะด้วยไงแจกเยอะด้วยคนก็เลยเยอะไงแต่มีนิดนึงเนี่ยพอผมรับของเสร็จแล้วนะมาดูหลังงานที่มีอะไรกินป่ะเพราะว่าไม่ได้กินเจลมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าร่างกายหน่อยอะไรเงี้ยเติมคาร์โบไฮเดรตเติมไกลโคเจนเข้ากล้ามเนื้อเข้าตับหน่อยนะไปถึงถามเขาเหมือนกันว่าเขากินกันที่ไหนเหรอบอกตรงนู้นอะไรเงี้ยอีกด้านนึงเดินไปปุ๊บเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยมีอะไรมีโจ๊กไก่ฮะให้ตักเองฮะโจ๊กไก่ให้ตักเองผมก็เลยตักมานิดนึงมาลองชิมดูรสชาติเป็นไงนะ
เออก็โอเครสชาติใช้ได้แต่ไม่ได้กินอะไรมากนะเพราะผมก็ไม่อยากกินอะไรมากแล้วก็ไปหยิบแตงโมมากินชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็มีเหมือนกับแจกเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรสักอย่างอ่ะใส่อะไรก็ไม่รู้ว่าคล้ายๆโยเกิร์ตคล้ายๆเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะแต่ผมรู้สึกว่าโอ้ผมไม่ค่อยอยากกินอ่ะอยากกินอะไรที่มันรู้สึกร้อนๆหรือไม่มีรสชาติเป็นแบบอาหารคาวมากกว่าไงก็เลยไม่ได้หยิบมาไงแล้วก็บอกอ้าวเฮ้ยหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยโหยเป็นงานวิ่งนี่นะเออถือว่ามีของกินน้อยมากเลยนะน้อยมากน้อยมากกว่างานวิ่ง10โลอ่ะคิดดูแล้วกันนะก็งงงงมากเราอาจจะไม่คุ้นงานแบบงานที่นี่ก็ไม่รู้ตอนแรกจินตนาการนะอาจจะมีหมูย่างเมืองตังอะไรเงี้ยอาจจะไม่มี มีโจ๊กไก่โจ๊กไก่ที่แบบว่ามีเน้นข้าวเป็นหลักมีไก่ชิ้นๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะควานๆนิดนึงอะไรเงี้ยมีแตงโมอะไรเงี้ยแตงโมสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยหั่นเป็นชิ้นๆให้จิบไปกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ของที่แจกอะไรที่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะนั่นแหละก็ไม่อยากก็ไม่ได้หยิบมากินไงนี่แหละนะมีอยู่แค่นั้นนะครับก็เลยงงๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เราก็มากินอาหารเช้าเราเองดีกว่าผมก็เลยรีบไม่ถึงขั้นรีบเราก็ออกค่อยๆออกมาค่อยๆเดินมาอาบนะอาบผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากินร้านติ่มซำที่เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปจะบอกชื่อร้านนี่ไหมว่าไม่อร่อยวะตามยูทูบเบอร์รู้สึกไม่เวิร์กจะด่ามันเนี่ยเมื่อวานกินร้านหนึ่งเขียวโอชาร้านนี้ใช้ได้เลยนะอร่อยใช้ได้เลยผมว่าร้านเนี้ยโอเคแล้วราคาก็โอเคด้วยแต่ผมสังเกตนะไอ้ร้านขายติ่มซำทุกร้านเนี่ยนะไม่ว่าเราจะมากี่คนนะผมเนี่ยไปนั่งกินอยู่คนเดียวนะฮะเขาเอากาน้ำชาเบล่มเลยมาให้อ่ะรู้สึกจะคิดตังค์ด้วยนะคิดตังหลายตังกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะผมก็แบบงงๆว่ะเฮ้ยกูมาคนเดียวนี่มันตอนแรกนึกว่ามันฟรีเว้ยมันคิดตังว่ะไปวันหลังใครมากินติ่มซำนี่นะก็ถ้ามาหลายคนแล้วก็เขาให้กาใหญ่ก็โอเคนะอาจจะต้องถามเขาว่าคิดตังว่ะผมแต่ผมรู้สึกเมื่อวานเอ๊ะทำไมมันราคามันกระโดดที่หรือว่ามันคิดเป็นน้ำว่ะมันก็เดินงงๆจากร้านนะทุกร้านเป็นเหมือนกันหมดนะแต่ร้านเมื่อเช้ากินเนี่ยมันออกจะติดหวานอะน้ำจิ้มก็หวานแบบหวานงงเลยว่ามันทำไมมันหวานหวานวะติ่มซำก็หวานตอนกลางวันเลยไปกินแก้ตัวฮะมันก็จะมีบางร้านยังไม่ปิดไปกินดูติ่มซำก็ค่อนข้างจะหวานแต่ก็จะหวานน้อยกว่าร้านเมื่อเช้าก็พูดง่ายๆว่ารู้สึกว่าสองร้านนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่พูดชื่อร้านดีกว่าใครอยากรู้ส่งข้อความมาถามแล้วกันนะแต่ร้านที่ผมบอกว่าใช้ได้เนี่ยชื่อเขียวโอชาอันนี้ใช้ได้เขียวโอชาแต่เห็นก็บอกว่าถ้าเป็นคนพื้นถิ่นเนี่ยเขาจะร้านกินร้านอะไรนะซิวเจียอะไรหรืออยากอะไรประมาณเนี้ยผมก็จำไม่ได้พอดีไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนที่เป็นอยู่ที่ต่างเขาก็บอกร้านนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ้าวลืมบอกพอดีไปบอกเขาว่าเนี่ยมาวิ่งที่ต่างอะไรเงี้ยว่าอ้าวไม่รู้ถ้ารู้ก็จะมาวิ่งด้วยอ้าวไม่รู้เหมือนกัน ก็เลยรีบออกมาก็ไม่ได้มีอะไรกินก็เลยไม่ได้เอนจอยอะไรกับหลังงานอะไรเงี้ยเท่าไหร่ไงก็รับวันมันก็กลับมาแล้วก็หาอะไรกินเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์แล้วกะว่าจะขับรถไปเที่ยวตามสถานที่ในตัวเมืองตรังเนี่ยแหละซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากสักเท่าไหร่นะแต่ปรากฏว่าฝนตกก็เลยเที่ยวอะไรไม่ได้สักอย่างเที่ยวอะไรไม่ได้สักอย่างก็ภาพรวมของตรังมาราธอนก็ประมาณนี้หมูตกเพิ่มเติมได้ไหมกำลังทำสเตตให้อยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวกำลังสรุป200
อืมประมาณ 2-3 นาทีได้งั้นเดี๋ยวผมก็มาเล่าให้ฟังคุยถ้าเวลาวันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ก็คืออย่างที่บอกคือว่าพกหลังๆเนี่ยตั้งแต่งานตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีคือปีปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะปรับวิธีการทานอาหารอะไรเงี้ยก็มีทำIF อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องระบบการเผาผลาญอาหารว่าปกติคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะกินแป้งเยอะแล้วระบบการเผาผลาญเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เผากลูโคสกับเผาไขมันซึ่งสองระบบเนี่ยคือถ้ามันทำงานระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยอีกระบบหนึ่งมันจะไม่ค่อยทำงานไงมันก็ไม่ค่อยทำงานซึ่งการเผากลูโคสเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายชอบเพราะว่ามันเผาง่ายเผาง่ายแล้วก็เลยทำให้เนี่ยคือการเผาคือเวลาเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บแรงมาอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ว่ามันเผาง่ายในขณะที่ไขมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเผายากร่างกายก็อาจจะไม่ได้แบบคือให้เลือก2อย่างเนี่ยมันจะไปเผากลูโคสก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรากินแป้งกินอะไรเข้าไปเนี่ยสำหรับในปริมาณที่มากเนี่ยมันก็จะไปมัวแต่นั่งเผากลูโคสนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยนะกลูโคสเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งมีค่าอะไรเงี้ยเผาไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปเพื่อไปจัดเก็บคือถ้ากลูโคสเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันหนูก็คือว่าเปลี่ยนไปเก็บได้2ที่ใช่ไหมฮะก็คือที่ตับประมาณสัก100กรัมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่กล้ามเนื้อ 3-400 กรัมอะไรเงี้ยเวลาที่บอกว่านักวิ่งเนี่ยใช่ไหมจะต้องกินจงกินเจลเนี่ยเพราะว่าเวลาวิ่งหนักๆเนี่ยมันไปขุดเอามันไปเอาไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้แล้วมันก็จะใช้ได้ประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะมันก็จะพร่องนะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องกินเจลเข้าไปเนี่ยซึ่งเป็นกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสเนี่ยแหละเพื่อจะให้มันเผาไงแทนในไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมันจะได้มีแรงไงแต่จริงๆแล้วร่างกายมันก็จะเปิดสวิตช์ไอ้เผาไอ้พวกไขมันอยู่แล้วด้วยไงก็เลยแต่ว่าเป็นคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายแบบมากๆอะไรเงี้ยเวลาเขากินข้าวกินแป้งกินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะเผาใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะเริ่มลดลงเนี่ยมันพอน้ำตาลเลือดลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปแตะไอ้ก็เรียกว่าระบบร่างกายที่ให้หลั่งพวกฮอร์โมนความหิวอะฮอร์โมนพวกเกรลินอะไรเงี้ยมันก็ประมาณมื้ออาหารพอดีไงเราก็กินเข้าไปอีกเราก็กินแป้งกินข้าวกินอะไรเข้าไปใช่ไหมร่างกายก็ไปเอาพวกแป้งน้ำตาลอะไรที่เราเพิ่งกินไปก็มาเผาไงก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปหยิบไขมันในที่สะสมไว้ใต้ผิวหนังเนี่ยมาเผาไงอันนี้แหละมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเนี่ยลงยากเพราะว่าเรามีการซัพพลายมีการกินแป้งเข้าไปเนี่ยตามมื้ออาหารในปริมาณที่บางทีมากกว่าที่ต้องการร่างกายต้องการไงซึ่งส่วนเกินเนี่ยร่างกายเนี่ยพอมันเก็บในกล้ามเนื้อเก็บในตับมันล้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์เปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็ไปเก็บใต้ผิวหนังเราก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอ้วนมาจากแป้งไม่ได้อ้วนมาจากการกินไขมันคือแป้งเนี่ยแป้งน้ำตาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ร่างกายเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บนะมันเก็บหมดเลยนะมันเก็บหมดเลยมันไม่เปลี่ยนเป็นไขมันนี่แหละแต่ถ้าไขมันเนี่ยถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะมันมีความสามารถระดับหนึ่งเองนะที่จะเก็บไขมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกินไขมันเยอะๆเนี่ยกับอ้วนไม่เท่ากับคนกินแป้งเยอะนะครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ที่ผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกคีโตเจนิกไดเอทอะไรกินคีโตเนี่ยเห็นโหกินไขมันกินหมูกรอบหมูสามชั้นกินอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยกินวิปครีมกินอะไรเงี้ยเอ้ยเอาทำไมมันไม่อ้วนวะอะไรเงี้ยคือบางทีมันกินแล้วมันดูดไม่หมดไงแต่ว่าจริงๆเขากินเพื่อต้องการที่จะไปเปิดระบบการเผาไขมันเนี่ยให้เป็นการเผาไขมันเป็นหลักแล้วเขาก็จำกัดไอ้ตัวคาร์โบไฮเดรตไงไม่ให้เกินเท่าไหร่20กรัมอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมันเลยเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผาไขมันไงแล้วยิ่งกินไขมันเข้าไปด้วยนะก็เลยไปกระตุ้นให้มันเผาไขมันขึ้นไปอีก
มันก็เลยทำให้คนนั้นเนี่ยเขาก็เผาไขมันที่มันเป็นอาหารแล้วก็ไปเผาไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังด้วยเขาเลยทำให้เขาผอมลงได้อันนี้แหละที่ผมไปแล้วก็คือการที่เราฝึกกินที่จะไปทำให้ระบบการเผาไขมันเนี่ยมันเป็นระบบที่โดดเด่นนะมันเลยทำให้เกิดอะไรรู้ป่ะฮะมันเลยทำให้เราเนี่ยไม่หิวง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายเนี่ยจะนอกจากว่ามันจะเปลี่ยนไขมันคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยแคลกมาเป็นแฟตตี้แอซิดเป็นกลีเซอรอลใช่ไหมแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น ATP ได้โดยตรงเลยไงใช่ไหมฮะซึ่งร่างกายส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ ATP ใช้พวกไตรกลีเซอไรด์ใช้แฟตตี้แอซิดได้ยกเว้นเหมือนจะ3อย่างมั้งประมาณ 25% ของสมองแกนกลางของไตอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยที่มันเผาไขมันเผาแฟตตี้แอซิดไม่ได้เพราะมันมีประเด็นอะไรทั้งมันเนี่ยแหละมันเลยต้องใช้กลูโคสแต่ว่าร่างกายเนี่ยสร้างกลูโคสได้สร้างกลูโคสได้จากนี่แหละไอ้กลีเซอรอลอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสร้างกลูโคสได้มันมีพลังงานเพียงพอเนี่ยนะมันก็เลยไอ้ฮอร์โมนความหิวนั้นมันเลยไม่ค่อยถูกหลั่งออกมาไงพอมันไม่ค่อยถูกหลั่งออกมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็เลยไม่หิวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เขาทำ IF อดอาหารนู่นนี่นั่นบางทีอดอาหารได้เป็นวันๆน่ะไม่รู้สึกหิวเลยอ่ะอันนี้แหละแสดงว่าระบบการเผาไขมันเนี่ยเขาดีมากเลยระบบการเผาไขมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกลมหายใจหรือการออกกำลังกายของเขาเนี่ยเขาจะเบิร์นแฟตเนี่ยเป็นพลังงานหลักแล้วคนเหล่านี้ก็จะผอมเร็วขึ้นผอมเร็วขึ้นผอมเร็วขึ้นมากกว่าคนที่กินแป้งเป็นอาหารหลักแล้วก็กินทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่เป็นที่มาที่ว่าทำให้ผมหลังๆผมก็เป็นคนที่ไม่ได้หิวง่ายไงบางทีเนี่ยอดอาหารไป20กว่าชั่วโมงเนี่ยนะไม่กินอะไรเลยเงี้ยนะก็ไม่หิวอ่ะไม่หิวเลยไม่อยากกินอะไรด้วยซ้ำไปเลยฮะแต่ก็ถึงเวลาก็กินอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็จะมีสิ่งอะไรที่เราอยากกินอ่ะชอบกินเราก็จะแสวงหามากินทุกมันเลยนะแต่ก็จะไม่ใช่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นน้ำตาลเป็นอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้มาวิ่งเนี่ยก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะวิ่งได้แบบ42โลแล้วไม่กินเจลนะแต่ทดลองดูเงี้ยจับความรู้สึกดูเฮ้ย10โลผ่านไปก็ไอ้ที่เรากินคาร์โบไฮเดรตก่อนมาวิ่ง2ชั่วโมงมันยังรู้สึกยังอยู่ท้องอยู่เลยอ่ะก็ไม่กินไงผ่านไปฮาล์ฟนึงก็ไม่หิวก็ไม่กินแรงก็ยังไม่ได้ตกอะไรเท่าไหร่ผ่านไป30กิโลก็ไม่หิวก็ไม่กินไงวิ่งถึงเส้นชัยไปเลย ไม่กินเจลไม่กินเกลือแร่ไม่กินผลไม้ระหว่างไม่กินอะไรกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวรอดมาได้เลยฮะแล้วก็ถือว่าเวลาก็ดูโอเคด้วยนะไม่ได้น่าเกลียดน่าชังเลยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเจอถ้าไม่ฝึกปกติเนาะวิ่งแล้วทำนี้เลยอาจจะไม่ได้เพราะว่าเราต้องฝึกให้ร่างกายเนี่ยสามารถเผาไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนคือถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยร่างกายก็จะโหยหาน้ำตาลแล้วสิ่งที่ร่างกายจะสั่งคืออะไรวะหลั่งฮอร์โมนความหิวมาเราก็จะรู้สึกหน้ามืดตาลายรู้สึกโหยรู้สึกทรมานเราเลยต้องไปกินข้าวกินแป้งกินอะไรเนี่ยอันนี้แหละคือกลไกที่ร่างกายสั่งเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความหิวเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติของร่างกายนะครับความหิวเนี่ยมันคือคำสั่งโดยที่ร่างกายสั่งโดยการปล่อยฮอร์โมนไอ้เกลินและลินออกมานะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ใช่เป็นสิ่งผิดปกติของร่างกายนั้นเราก็กำจัดมันออกไปได้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถกำจัดออกมันออกไปได้โดยที่พยายามให้ร่างกายเนี่ยไปเผาไขมันมาแทนเนี่ยมันเราจะขาดพลังงานได้ยังไงอ่ะในเมื่อเรามีไขมันอยู่เต็มตัวเราอยู่เนี่ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งเพราะว่าหน้าที่ของแป้งของน้ำตาลคือให้พลังงานเป็นหลักเลยอย่างอื่นเนี่ยมันหน้าที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไขมันอยู่ในใต้ผิวหนังเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับก็อะไรนะไขมันใต้ผิวหนังเราเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก 3,000 โลถ้าแข้งขาไม่พังซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีประเด็นเรื่องขาดพลังงานนะครับ
แต่จะทำอย่างไรให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเผาไขมันก็คือสามารถที่จะคลัตเอาไตรกลีเซอไรด์เนี่ยออกมาดึงไตรกลีเซอไรด์ออกมาแพ็คให้เป็นแฟตตี้แอซิดเป็นทริกลีเซอรอลอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยและมีประสิทธิภาพโดยที่ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานเพียงพอถ้าร่างกายได้รับงานเพียงพอนะมันก็จะไม่สั่งให้เราหิวน่าสนใจไหมหมูวันนี้ก็เลยทดลองดูทดลองดูแต่ว่าเวลาผมซ้อมวิ่งนะตอนนี้ก็ยังซ้อมกับไอตัวแอปวินเทรนนิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีเซสชั่นที่เรียกว่าเป็นควอลิตี้เซสชั่นนะวิ่งประมาณอินเทอร์วัลบ้างครุซอินเทอร์วัลบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือลองรันยาวๆอะไรเงี้ยผมก็จะกินคาร์โบไฮเดรตก่อนวิ่งทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับจริงๆก็เคยไม่กินแต่รู้สึกว่ามันทำได้ไม่เต็มที่ไงมันไม่ได้มีความสุขสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่พอมันกินไปบ้างเงี้ยมันทำได้ดีกว่านี่ผมก็เลยเลือกกินก็คือว่าไม่ถึงขนาดที่จะว่าไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยไงแต่ว่ากินเฉพาะก่อนวิ่งก่อนออกกำลังกายและหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็จะไม่ได้กินมันเลยผมก็กินสัดส่วนอาหารเป็นโปรตีนเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่กลัวไขมันมากเลยนะของทอดนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยไขมันหมูเหมืออะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะมีมันอะไรหน่อยก็กินได้แต่จะไม่กินดิฟคือมันจะมีประเด็นอย่างนี้คืออยากกินของมันควบคู่กับคาร์โบไฮเดรตเพราะว่ามันจะไปร่วมกันสะสมเป็นไขมันใต้ผิวหนังเราทันทีเลยแต่ถ้ากินแยกกันก็คือกินคาร์โบไฮเดรตก่อนออกกำลังกายมันก็จะไปกระตุ้นทำให้เรามันก็จะเป็นพลังงานหลักทำให้เราสามารถฝึกซ้อมได้ดีขึ้นแล้วกินไขมันเนี่ยแยกถ้ากินไขมันเยอะเนี้ยแต่ว่ากินเฉพาะไขมันหรือก็โปรตีนอะไรเงี้ยนะมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเผาไขมันมันกระตุ้นร่างกายมันจะไม่ได้เอาไปสะสมอะไรสักเท่าไหร่ไงแต่ถ้ากินมาร่วมกันเมื่อไหร่นะครับเขาเรียกแล้วความชิบหายบังเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของทอดที่มันเป็นแป้งนะฮะหลีกเลี่ยงเลยครับอย่างเช่นปลาท่องโก๋นี่อย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารที่ปรุงแต่งโดยคนเนี่ยมักจะมีแป้งกับน้ำตาลมักจะมีแป้งน้ำตาลผสมกับไขมันเนี่ยเยอะนะอย่างเช่นเค้กอร่อยอร่อยอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยอย่างเงี้ยนะครับบำรุงพุงมากเลยครับบำรุงพุงมากเลยแต่ถ้าเป็นหมูกรอบอย่างเดียวนะไม่กินกับข้าวนะโอเคเลยนะโอเคเลยนะแต่กินข้าวกินกับโปรตีนอะไรยังดีกว่าแต่ถ้าไปควบคู่กับไขมันนะครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นบางทีพวกกล้วยกงกล้วยแขกพวกอะไรพวกนี้นี่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปบ้างก็ดีนะครับนานกินดีอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันจะเป็นตัวส่งเสริมความอ้วนของเราเลยแล้วแป้งกับไขมันทั้งบอกว่าถ้าเป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยแป้งก็อยู่ส่วนแป้งนะไขมันก็อยู่ส่วนไขมันนะมันจะไม่ปะปนกันนะสังเกตดูนะใช่ไหมหมูอย่างเช่นอะโวคาโดเงี้ยที่เขาบอกเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเงี้ยไขมันเยอะนะมันก็ไม่มีแป้งเลยนะมันก็ไม่มีแป้งเลยอะโวคาโดเข้าใจว่ามีไขมันดีเยอะกว่าใช่ไหมเป็นพวกโมโนซาตูเรชันอะไรเงี้ยเป็นไขมันดีเป็นพวกโอเมก้า3อะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมูไอ้อะโวคาโดเนี่ยนะนําเข้าจากพวกเวียดนามอะไรเงี้ยนะราคาไม่แพงคือถ้าเราไปดูที่ท็อปเนี่ยนะบางทีลูกละ100เลยใช่ป่ะมันอาจจะนําเข้าจากต่างประเทศอะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีนำเข้าจากพวกเวียดนามคือเมืองไทยก็ปลูกได้ด้วยนะจะมีหลายสายพันธุ์เลยนะแล้วทำให้ราคาเนี่ยนะประมาณโลละ50-60 บาทอะโลละนั่นไม่ใช่ลูกละเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเลยกินอะโวคาโดบ่อยเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ผมกินอะโวคาโดมาเนี่ยนะอันที่ผมไม่รู้ผมคิดไปเองว่านะผมเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันนิ่มว่ะมันนิ่มลงนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นสไตล์ผมแข็งๆใช่ไหมถ้าผมยาวๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นลอนๆอะไรเงี้ยหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะแล้วผมมันนิ่มด้วยไหมผมก็งงๆเอ๊ะมันเกี่ยวว่าเรากินโอคาโดหรือเปล่าผมก็อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะผมก็สังเกตดูไงสังเกตดูนะ
น่าสนใจไหมเพราะนั้นเนี่ยพอราคามันเริ่มถูกลงแล้วมันอะไรนะเป็นไขมันดีอะไรเงี้ยนะแต่อย่าลืมนะอย่าไปกินควบคู่กับคาร์โบไฮเดรตแล้วกันนะครับก็เป็นทางเลือกนะฮะงั้นใครอยากจะลองฝึกอะไรเผาไขมันนะฮะก็ต้องลดปริมาณแป้งลงก็อย่างอย่างที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ได้พิสูจน์โดยงานวิจัยเลยนะก็คือเพราะผมเจอกินคาร์โบไฮเดรตจะรวมถึงผลไม้นะผลไม้เนี่ยตัวดีเลยนะเมื่อก่อนผมก็มีความเชื่อว่าผลไม้ก็เป็นเฮลตี้ฟู้ดอะไรเงี้ยแต่ผลไม้เนี่ยนะมันมีฟรุกโตสเยอะนะผลไม้ที่หวานทุกชนิดเนี่ยมันจะมีฟรุกโตสแล้วฟรุกโตสเนี่ยนะมันแย่ตรงไหนรู้ป่ะเซลล์ร่างกายเนี่ยเผาฟรุกโตสไม่ได้มันเผาได้ไอไมโตคอนเดรียมันอะไรพวกนี้นะมันเผาได้เฉพาะกลูโคสแต่มันเป็นคนละโครงสร้างมันเป็นน้ำตาลที่ต้องไปสะสมมันจะต้องไปให้ตับเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกลูโคสแต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ทันมันก็เปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เลยช่วงนั้นออกกำลังกายมันก็ยังได้พอไปเผาผ่านใช่ไหมแต่พอไว้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมออกกำลังกายเนี่ยผมก็อาจจะกินแป้งด้วยแล้วก็อาจจะกินผลไม้เพิ่มเลยด้วยถ้าผมอยากจะได้วิตามินเกลือแร่จากผลไม้นะก็อาศัยจังหวะช่วงคือมันจะมีพีเรียดเนี่ยช่วงออกกำลังกายกับช่วงหลังออกกำลังกายแป๊บนึงอ่ะเพราะว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยไอตัวไกลโคเจนเราพร่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพร่องเนี่ยถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตช่วงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเอาคาร์โบไฮเดรตตรงเนี้ยไปสะสมเป็นไกลโคเจนมันก็จะได้แบบว่าพอดีไงพอดีอ่ะมันก็จะได้ไม่เหลือแต่ต้องปริมาณที่มันไม่ได้มากด้วยนะคือไม่ใช่ว่าโอ้โหกินได้พวกก็ฟัดกันแหลกเลยอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องว่าเป็นเรื่องของที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันมี GI ค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะคือถ้าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงเนี่ยมันก็ทำให้อินซูลินมันออกมาเยอะไงมันก็จะมีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็นำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานได้อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้ตัวไกลซีมิกอินเด็กซ์GI นะปริมาณคาร์โบไฮเดรตอะคือประมาณคือtotal ของคาร์โบไฮเดรตที่มันได้รับเนี่ยคือถ้าเราได้รับมากไปมันก็เหลือไงเหลือก็สะสมเพราะมันมี2ประเด็นคือ GI สูงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้อินซูลินมันออกมาเยอะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะดื้อแล้วก็นำไปสู่โรคเบาหวานได้แต่ถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตโหลดมั้งคือปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคือถ้ากินเยอะก็อ้วนนะครับแค่นั้นนะฮะมันเหลือไงฮะมันก็ไปเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์สะสมอ่ะรอหมูเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วพอไว้เบื้องต้นเนาะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเนาะตอนรีลัมนี่ละเอียดกว่าก็ตรังนะครับนักวิ่งที่เขาลงแข่งขันเนาะระยะฟูลมาราธอน231คนนะครับมีผู้หญิงวิ่ง45คนเนาะผู้ชาย186นะฮะ186นะ overall อันดับ1นะนักวิ่งต่างชาติโจเห็นเขาไหมใครเขาแซงโจไปตอนไหนวะไม่รู้เอธิโอเปียนะมิเซอร์โอ้ยไอ้นั่นไม่ได้แซงมั้งฮะอันนั้นน่าจะนำบนเดียวจบชิปไทม์เขาต่ำสับสามนะ253เมื่อเช้าเนี่ยเห็นกับผู้ชายคนไทยอ่ะวิ่งคู่กันเลยสุวัฒน์จริงแพ้นิดเดียวนะแพ้อยู่สัก40วินาทีอ๋อชื่ออะไรนะชื่อสุวัฒน์อ๋อไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จักกันแหละแต่เห็นว่าเมื่อเช้านะตีคู่มาเลยตอนกักตัวจริงเพชรต่างกันอยู่1วินาทีเองนะโอ้น้อยมากน้อยมากแต่ตอนเข้าเส้นชัยมันก็จะห่างกันอยู่สัก40วินาทีสงสัยเอธิโอเปียเขาคงสปีดตอนท้ายแล้วตามไม่ทันเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยน่าจะตีคู่กันไปเรื่อยๆอ่ะก็ดูมีเอธิโอเปียวิ่งสองคนแล้วก็ดับ7เลยแล้วก็มีเคนยาดับ14เนาะเนี่ยเดี๋ยวเบรกนิดนึงเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินกลับโรงแรมใช่ไหมผมก็เดินมาเนี่ยมาเดินมาพร้อมกับผู้หญิงนักวิ่งเคนยาเขาก็บอกช่วยถ่ายรูปให้หน่อยบอกโอ้ยินดีครับผมก็เลยถ่ายให้เขาอะพอถ่ายเสร็จผมก็เลยคุยเขาเนี่ยโอ้วิ่งเป็นไงมั่งโอ้เมื่อเช้าวิ่งได้45นาทีอ๋อคงวิ่ง10โลไง
ก็บอกเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้ยบอกว่าเร็วกว่าผมแล้วล่ะก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เทพป่ะบอกว่าเปล่าอยู่หัดใหญ่เอ้าแล้วก็เพื่อนๆเขาก็อยู่หัดใหญ่ผมก็ไม่รู้ ทำไมหัดใหญ่มันมีอะไรทำให้คนเคนยาไปอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มาพักตัวแข่งขันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ถามเขาก็อาจจะไม่ได้สนทนาแบบคล่องแคล่วอะไรมากไงตอนแรกฟังหัดใหญ่ปุ๊บเนี่ยผมก็เฮ้ยเมืองอะไรวะหัดใหญ่หรือเปล่าครับหัดใหญ่คือออกเสียงแบบว่าฟังยากมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เลยเดินลองถามเขาก็ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ลง10โลอะไรเงี้ยทุกทีก็วิ่งมาราธอนแหละแล้วก็มาที่ตังครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เลยดูน่าสนใจไหมหมูต่อเลยก็เชื้อชาตินะมีคนไทยอยู่208คนนะฮะต่างชาตินี่ก็มีมาเลเซียอันดับ2เลยโจเห็นเขาไหม11คนอ้าวเหรอโอ้เดี๋ยวก็จากจีน2คนอิตาลี2ก็ติดถ้วยหมดปะอันดับ7วอลคนนึงนะแล้วก็ที่เหลือมันชาติละคน2คนนะเขาไม่อ่านแล้วกันเข้าใจว่ารางวัลไม่ได้สูงมากปะก็เลยมาไม่ได้มาไม่แน่ใจว่าวอลเขามีเงินรางวัลน่าจะมีนะอาจจะมีเงินอาจจะมีเงินรางวัลมาหนึ่งคนเองนะเนี้ยมันครับต้องใส่เคนยาที่อยู่หัดใหญ่มั้งอ่ะส่วนกลุ่มอายุนะกลุ่มอายุเท่าที่ดูก็กลุ่มอายุเดี๋ยวเอ็ดกรุ๊ปลองแยกมาดูสิก็ผู้ชาย45ถึง49เยอะสุดเหรอระยะโฟนะเยอะสุดเลยอ๋อน่าจะเป็นระยะที่แบบเรียกว่าแล้วก็ผู้ชาย55ถึง59นี่เยอะอันดับ2เลยนะเป็นเหรอเอทแคตเตอร์กอรี่ที่มาเยอะสุดนะ30คนนะแล้วก็ผู้ชาย50ถึง54อ่ะรุ่นเราโอ้นี่แล้วก็ผู้ชาย40ถึง14อ่ะโอ้ผู้ชาย30ถึง35นี่น้อยนะเนี่ยกลายเป็นว่ารายการฟูลมาราธอนนี่เป็นรายการที่นิยมของผู้ชายอายุ40บวกก็ต้องสั่งสมประสบการณ์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเด็กเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆก็ยังไป10โล21โลกันอยู่ไงต้องแก่พรรษาหน่อยไงใช่ไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยเห็นเด็กเข้าที่2อ่ะเกือบ4ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมง58อะไร57 58อะไรเงี้ยบอกโหนมันติดอันดับ2เนี่ยวะเนี่ยผู้หญิงก็40-44นะที่มาวิ่งเยอะสุดนะโอ้ก็ผู้หญิงก็ประมาณรุ่นเดียวกับผู้ชายเหมือนกันเอ็ดกรุ๊ปนะครับ40บวกเหมือนกันก็น่าจะต้องสั่งสมประสบการณ์นะนะครับเนี่ยมาเยอะสุดคล้ายกับเลสอื่นนะคือรุ่นประมาณ40-50ปีเนี่ยจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ฮะต่ำกว่านั้นก็จะลดหลั่นลงไปอ่ะแต่เนี่ยรายการนี้อาจจะไม่ได้ดึงดูดคนเยอะมากใช่ไหมเป็นรายการแบบไม่ได้ถ้าเป็นรายการที่แบบโอ้ได้รับคนเยอะๆหรือว่าจัดในเมืองอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยผมก็สถิติมันก็จะมีวัยรุ่นเยอะขึ้นนะเท่าที่เราดูใช่ที่ที่อย่างก็อาจจะเป็นนี่แหละคนอาจจะรอสนามใหม่มั้งเดี๋ยวปีหน้าดูซิว่าจะเยอะไหมแต่ผมพุ่งมาทิ้งช่วงมาที่กลุ่มความเร็วเนาะกลุ่มความเร็วเราแบ่งกันเป็นสับ3นะสับ3ก็คือต่ำกว่า3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็สับ3 30นี่คือระหว่าง3ชั่วโมงถึง 3.30 นะแล้ว42เนี่ยสับ3ก็มี6คนเองฮะมี6คนก็มีอันดับ1โอเวอร์ออลที่เป็นเอธิโอเปียเนาะแล้วก็ที่เหลือเป็นคนไทยหมดเลยมีผู้หญิงมั้ยเนี่ยผู้ชายหมดเนาะเท่าที่ดูรายชื่อคิดอะไรชื่อมีผู้ชายหมดเลยครับเอ็มหมดเลยนะครับสับ330มี17คนนะก็คนไทยก็เยอะนะครับมีเอธิโอเปียเคนยาคนหนึ่งนะมี17คนนะครับ17คนนี่ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย45-49นะที่วิ่งได้
ที่วิ่งได้สับ330นะส่วนสับ3นี่สับ3นี่40ถึง44นะครับเท่ากับ35ถึง39สับ330นี่45 49เป็นเอ็ดกรุ๊ปที่อยู่ในเรนจ์นี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็40ถึง44โจอยู่สับ4นะสับ4แต่เป็นสับ4สับ4ต้นๆเลยอะเลย330เป็นนิดเดียวนะเนี่ยถ้า overall สถิติแล้วโจนี่เป็นอันดับ4เลยนะของสับ4อะสับ4ก็คือ หลังจาก330คนที่4ของ overall เอ็ดกรุ๊ปเลยนะไม่ใช่แบบ overall ทุกอายุทุกรุ่นอายุเพศเขาได้23อ่ะเออโมไม่น้อยนะนั่นน่ะโอ้เอา27เลยใช่ไหมอ๋อใช่โอ้เอา27โอ้เอา27เพชรเฉลี่ย5ก็ประมาณนี้แหละโจก็จะเพชรเฉลี่ยประมาณ5ใช่ไหม5ต้นๆหรือว่า4ปลายๆปะที่เคยวิ่งมาเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละจะวิ่งได้ยังรู้สึกว่าไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาอะไรไปกว่านั้นครับก็คนที่จะวิ่งสับโฟนะก็เพชรก็ต้องอยู่ระหว่างประมาณถ้า4 3 3 0เนี่ยมันจะตกประมาณเพชร5เพชร5ท้วนเลยกว่าโจใช่ไหมประมาณเพชร5ท้วนนะอยู่ราวเนี่ยเนาะถึงจะได้3 3 0เนาะส่วนสับโฟเนี่ยเพชรมันจะต้องต่ำกว่า 5.40 ใช่ๆๆ5.40เนี่ยเราจะได้วิ่งสับโฟอ่ะเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายก็จะ 3.59 ครับ 5.40 พอดีใช่ใช่ครับมี39คนนะ39คนก็เอ็ดกรุ๊ปก็เป็นผู้ชาย45 49เยอะสุดนะลองมาก็55ถึง59นะครับลองลงมาก็50ถึง54ลงมาก็40ถึง44นะก็อยู่ตามเอ็ดกรุ๊ปที่คนที่เข้าร่วมแข่งขันน่ะแต่คนที่มาสับโฟก็อยู่ระหว่าง45 49ครับแล้วก็สับ4ก็มีสับ4 30นะก็คือวิ่งระหว่าง4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งอันนี้จะเป็นผู้ชาย50ถึง54เยอะสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นวันนักวิ่งที่วิ่งอยู่ในความเร็วเนี้ยเยอะที่สุดของในเลสเลยโจสับ4 30ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในค่าเฉลี่ยคือค่ากลางนี่อยู่ระหว่างนี้ประมาณนี้4 30 4ชั่วโมง4 30ผมว่าคนที่วิ่งเพสเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ซ้อมประจำอยู่แล้วเนาะไม่ใช่แบบนานๆมาวิ่งแล้ววิ่งได้ความเร็วนี้ก็ต้องซ้อมประจำหรือลงแข่งเรื่อยๆนะครับก็เพจเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าซ้อมดีๆก็ต่ำกว่า4ชั่วโมงนะเท่าที่ผมเห็นนักวิ่งทั่วไปนะครับครับก็กลุ่มนี้ก็อายุอยู่สูงสุดคือ50ถึง54รุ่นเราแล้วก็5 5ถึง59นะครับก็สับ5นะสับ5นี่ก็ค้ากันไประหว่าง55 59กับ40ถึง44นะครับสับ5แล้วก็มีสับ5ครึ่งสับ5ครึ่งนี่38คนนะครับก็ผู้ชายอยู่ระหว่างกลุ่มอายุ45ถึง49แล้วก็55ถึง59สับ6สับ6นี่คือ5ชั่วโมงครึ่งเนาะถึง6ชั่วโมงก็ผู้ชาย45 49นะครับแล้วก็เกิน6ชั่วโมงรายการนี้เขาน่าจะให้วิ่ง7ชั่วโมงว่าโจคัทออฟตอน10โมงตี3ถึง10โมงเออ7ชั่วโมงใช่ส่วนผู้หญิงเนี่ยกับผู้หญิงคนวิ่งทั้งหมดมัน45คนเองอะเนาะก็ถ้าแบ่งตามคนที่วิ่งเร็วสุดจะอยู่สับ4เฮ้ยมีสับ3ด้วยนะผู้หญิงอ๋อเหรอคนไทยปะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอาในผู้ชายทีผู้หญิงสับ4เอาผู้หญิง3ชั่วโมงเอธิโอเปียนี่ผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวต่อใช่ใช่มีเอธิโอเปียน่าจะเป็นมิสบอนตู้เนี่ย3ชั่วโมงนะครับผู้หญิงอันดับ1ของไทยเนาะคุณสุวาพัฒน์นะคุณสุวาพัฒน์นะฮะ3ชั่วโมง29โอ้โหไม่ได้สงสัยคนที่ช่วงแรกวิ่งคู่ขี้กับผมแน่เลยแล้วก็มาแซงแล้วผมก็ไล่ไม่ทันแล้วก็มีคนหนึ่งนี่มาแซงผมตอนท้าย
ผมก็เข้าพร้อมๆโจเลยเขาเป็นโอเวอร์ออลอันดับ26อ่ะคุณมายุรีฮะมายุรีมีอยู่คนนึงเนี่ยที่เขาดำหน้าผมไปหน่อยเดียวแต่ผมขี้เกียจวิ่งตามแล้วตอนแรกเขาวิ่งนำไงแล้วผมก็มาแซงเขาช่วงไหนแล้วก็หลังเขาก็แซงกลับคืนอะไรเงี้ยผมก็หมดแรงแล้วไงหมดแรงแล้วอาจจะไม่ได้กินเจลมั้งแต่ดูจากชื่อไม่แน่ใจว่าเป็นนักวิ่งส่วนใหญ่นักวิ่งเจ้าถิ่นหรือเปล่าหมายถึงว่าวิ่งโซนภาคใต้คือเท่าที่ผมสังเกตดูนะทุกคนแรงใต้หมดเลยอะแรงใต้หมดนะหรือไม่ก็อยู่จังหวัดข้างเคียงอะหัดใหญ่อะไรเงี้ยมาสุราษฎร์เงี้ยมั้งอะก็กรุงเทพไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจแต่ผมรู้จักคนที่งานผมเมื่อคนหนึ่งเข้ามาไงแต่นอกนั้นก็ไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นนักวิ่งท้องถิ่นเป็นหลักนะน่าจะเป็นนักวิ่งท้องถิ่นเป็นหลักมากกว่ามันก็อย่างว่ามันก็อาจจะอย่างที่ว่าไงมันมีหลายสาเหตุมาไกลด้วยอะไรด้วยมันก็ลงทุนอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นข้อมูลสำหรับการจัดในการดึงดูดนะแต่ก็อย่างที่ว่านะผมว่าตรังก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะรวมเรื่องการท่องเที่ยวอะไรได้ด้วยเพราะว่ามันก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะถ้าเรามาหลายวันนะมีเกาะเกิดอะไรเกาะกระดานอะไรก็ได้รับอันดับติดอันดับโลกกันนะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านั้นก็ต้องมีเวลาเพราะว่ามันต้องนั่งเรือไปอะไรเงี้ยลำพังจะมาวันเดียวอะไรเงี้ยคงจะไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องเที่ยวกันหลายวันหน่อยนิดนึงครับแล้วก็ผู้หญิงก็โอเคนะวิ่งอยู่มีนักวิ่งสายแรงก็อยู่พอสมควรเหมือนกันถึงนักวิ่งมารู้น้อยแต่ก็มีคันแรงอยู่ก็ใครอยากได้ถ้วยอะไรนี่ก็วางแผนมาได้นะมีก็วิ่งสับก็วิ่งสับโฟนี่ยังได้ถ้วยไม่โจไม่น่าจะได้นะผู้ชายนะไม่พอถ้ารุ่นอายุประมาณ40ขึ้นก็คงจะยากมั้งประมาณ330นะประมาณนี้นะ330โยกการติดถ้วยก็น่าจะได้ก็โดยภาพรวมประมาณนี้ครับภาพรวมประมาณนี้เนาะเนื่องจากดึงข้อมูลของระยะ21โลมาให้ด้วยเดี๋ยวจำนวนคนละกันนี่เป็นโลมาวิ่ง300คนนะครับที่1เขาวิ่งอ๋อก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่นะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ที่เป็ดโลอุ้ยเอาใช่ถ้าอันนั้นอีลิตอะใช่ชั่วโมงต้นแต่เอาเป็นเคนยาไอเธียโอเปียโอชั่วโมง9นาทีชั่วโมง10นาทีอีลิตอะใช่แต่ทั่วไปได้2ชั่วโมงกว่าๆมั้งทั่วไปก็มีคนไทยที่คนไทยก็โหชั่วโมง16นะนี่โหเร็วชาย205คนผู้หญิง97นะฮะก็มี10โลอ่ะ10โลผู้ชาย10โล353นะทั้ง3ผู้ชาย195คนผู้หญิง158ก็3ระยะรวมกันนะจะประมาณเกือบ 1,000 คนนะแต่เขาน่าจะปล่อยเริ่มกันใช่ไหมจอก็ปล่อยฟูก่อนนะปล่อยเริ่มกันน่าจะทิ้งประมาณชั่วโมงนึงมั้งผมก็ไม่ได้ดูเวลาอื่นทิศทางก็แบบคอมมอนกันใช่ไหมระยะห่างก็ไปกับตัวเหมือนกันเลยต่างกันที่กับตัวต่างกันที่จุดกับตัวเป็นเส้นทางนี้ซิมเปิลมากเลยรับรองว่าไม่หลงแน่นอนเลยไม่หลงอะเพราะมันไม่ไปถนนหลักแล้วก็กลับตัวถนนเดิมนั่นเลยแค่นั้นเองฮะมันข้อดีที่ว่ามันวิ่งง่ายมันไม่หลงไงครับผมสถิติก็ประมาณนี้นะครับตัง2024ก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าจริงๆสมัครไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมารีวิว แล้วก็AGM ปีนี้น่าจะมีอะไรตื่นเต้นนะจากที่เขาอะไรนะโปรยข่าวมาใช่ไหมหมูติดตามป่ะเปลี่ยนรูทใช่ไหมเปลี่ยนรูทดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนรูทอ่ะแล้วฟังดูเนี่ยเหมือนว่าจะวิ่งข้างล่างอย่างเดียวเลยนะฟังดูแต่ว่าไม่รู้จริงก็แล้วก็จุดเริ่มต้นการจัดการจราจรจะยากกว่านะเพราะว่ามันจะมีมันต้องปิดถนนหลายมีหลายแยกที่มันต้องวิ่งผ่านใช่ไหม
นั่นแหละสิก็เป็นความท้าทายเขาจะทำหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือความคิดเบื้องต้นกับสุดท้ายก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ดูเหมือนว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยจะเป็นเส้นชัยนะที่สนามหลวงจะเป็นวิวพระบรมราชวังเลยละพระวัดพระแก้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปตัวจุดเดิมใช่ป่ะหรือปล่อยตัวเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเดิมแต่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้เออที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าซิตี้เซ็นเตอร์ถ้าดาวซิตี้เซ็นเตอร์แล้วแบบใกล้เคียงเดิมหน่อยต้องใส่จะเป็นสนามศพหรือเปล่าไปแล้วสนามราชมังคลาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะปล่อยสนามศพหรือเปล่าเดานะ หรือไม่ก็ต้องเป็นอะไรที่มันมีที่จอดรถเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมเอออย่างเช่นอะไรล่ะศูนย์สิริกิติ์ไหมเป็นไปได้ไหมโอ้เป็นไปได้หรือจิตเป็นไปได้นะใหญ่พอนะก็เป็นไปได้นะนั่นนี่ผ่านโอ้หลายจังชั่นมากเลยอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะยุ่งอยู่กับจัดพัทยามาราธอนสัปดาห์หน้ามั้งพอจัดพัทยามาราธอนเสร็จแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนของ ATM เนี่ยออกมาเรื่อยๆอันนี้ผมเดานะทีมไตหลีกใช่มั้ยไตหลีกน่าจะมีการแสวงหาความร่วมมือคิดว่าน่าจะรัฐบาลชุดนี้นี่น่าจะสนับสนุนเต็มที่นะเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยอะไรล่ะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยว่าจะเลื่อนเดือนจัดด้วยใช่ไหมหรือยังจัดเดือนต้นปีเหมือนเดิมเลื่อนเดือนจัดหรือเปล่าเขากำหนดวันแล้วนี่ว่าเป็น1ธันวาป่ะใช่ไหมใช่ไหมจะได้ดึงคนมาวิ่งแล้วก็เที่ยวปลายปีอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เงินเนี่ยมันเที่ยวปลายปีจริงอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตั้งใจมั้งแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นมากกว่าปะเพราะว่าถ้าหน้าอื่นเนี่ยมันอากาศมันไม่ค่อยเย็น ไม่รู้เงินต้องวิ่งดูจากเส้นทางไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้รอสองแน่เลยต้องรอให้เขาอะไรนะจัดพัทยามาราธอนจบไปก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีความชัดเจนในเรื่องของ ATM อย่างไรดีไหมโอเคเปโตรกำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วนะครับยังเดินทางไปสนามบินตรังใช่กำลังลืมไปว่าต้องไปแวะเติมน้ำมันคืนเขาด้วยก็เลยตอนนี้ก็เลยขับออกมาค่อยๆขับออกมาแต่ก็ปลอดภัยนะฮะผมไม่ได้นั่นเท่าไหร่ก็คือรู้ว่าจะค่อยๆขับออกมาเพราะว่าไม่แน่ใจว่ารถจะติดอะไรหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนี้มั้งหมูจะต้องเติมอะไรไหมก็คงประมาณนี้โจไว้เรามีโอกาสครั้งต่อไปก็จะมาหัวข้อที่น่าสนใจเนาะหรือว่าอันที่โจเตรียมทำการบ้านไว้ก็มีหัวข้อสมควรนะโอ้มีหลายอันเนี่ยไม่ได้เลิกมานั่งคุยกันทีนะเดี๋ยวเอาเขาเดี๋ยวเอาจริงละเอาจริงละเดี๋ยวจะนัดละ ดีไหมดีไหมดีไหมไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้นัดอะไรสักทีนึงโอเคโอเคโจกันเอพิโซด183เนาะก็รีวิวตังมาราธอนก็ประมาณนี้นะครับครับผมครับผมก็แล้วพบกันใหม่สนามไหนสักสนามครับพอดคาสต์ถัดไปนะครับไว้เรามีหลายช่องทางนะครับลองติดตามมีบอกก็ยังมีคนติดตามเรื่อยๆนะไม่ได้มีลงตอนใหม่แต่ก็มีตอนเดิมที่มีแอคทิวิตี้กันอยู่ครับของลุงแจ็คเนาะยังได้รับความนิยมกันพอสมควรนะแล้วก็มีบางตอนนะที่ได้รู้สึกเหมือนจะได้รับความนิยมพอสมควรเหมือนกันก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีนะเผื่อเดี๋ยวลองดูในคำถามนะถ้ามันมีแล้วเอามารีแคปให้โจลองได้ได้ริปให้ฟังอีกทีเนาะมันมีเรื่องความเร็วการซ้อมเลยเห็นคนสนใจกันเยอะนะอ๋อ critical velocity ใช่ไหม
โอ้มาเยอะเลยได้ครับได้โอเคเลยครับผมในส่วนที่1 3ก็ผมหมวดพิวุฒิกับพี่โจอยู่ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมในส่วนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ